วัสดีนะคะเพื่อนน้องบีเพิ่งเลิกงานนะคะเดี๋ยววันนี้น้องบีจะทําเมนูของคนมีฐานะเพื่อนดูจะกินอาหารของคนมีฐานะนะเพื่อนเดี๋ยวเอาจานแป๊บนึงคนมีฐานะต้องกินจานใหญ่ๆนี่ถ้าไม่มีฐานะกินจานแบบนี้ไม่ได้นะมีโบกซะก่อนตั้งจานไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนบอกฐานะอะไรของมันฉันไม่เชื่อเก๋เดี๋ยวนี้เพื่อนรู้จักอันนี้ไหมถ้าไม่ใช่คนมีฐานะนี่ไม่รู้จักของพวกนี้นะมิจะบอกซะก่อนอาหารระดับดาวค่ะเพื่อนเดี๋ยวพาไปเก็บพริกเพื่อนอยู่บนบ้านพริกก็ไฮโซนิดนึงนะเพื่อนพี่เอามันเข้าบ้านไปเก็บพริกกันนะคะเก็บพริกไปทำอาหารระดับดาวค่ะคนไม่มีฐานะเหมือนเราไม่ได้กินนะเพื่อนบีบอกก่อนเขาไม่รู้จักนะอาหารที่บีจะทำเนี่ยอุ้ยลูกเบบี้ก็หลุดมาทำอยู่ในบ้านจะรอดหนาวเปล่าไม่รู้นะประหยัดกินประหยัดพริกก็ยังประหยัดพอละเพื่อนไปทำอาหารระดับดาวไปทำอาหารของคนมีฐานะต่อนะเพื่อนทำแล้วนะเพื่อนจ้าอาหารระดับดาวคานเทไปเลยบุ้มแค่นี้ก็รู้แล้วเพื่อนบ้านพี่นะนี่แหละได้กินเร็วสุดแล้วชั่วโมงตาลายนี่ทิ้งเลยเป็นยังไงเพื่อนจ๋าใส่แตงกวานะคะเพื่อนๆทำข้าวแตงกวาใส่ลงไปอันนี้ก็โรยต้นหอมแดงเพื่อนนี่ให้มันตัดมีอะไรก็ใส่ไปเลยนะเพื่อนต้นหอมนะจ๊ะนี่ผักชีนะจ๊ะผักชีเหี่ยวเหี่ยวหลังบ้านนะคะเพื่อนพริกก็ปลูกเองอยู่บนบ้านนะคะเพื่อนจ๊ะนี่โอ้น้ำมะนาวตามใจเรานะเพื่อนที่ชอบกินเปรี้ยวๆนี่ใส่น้ำปลาสักหน่อยแต่แค่นี้พออร่อยใครอร่อยมันนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะชิมสิเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนอาหารคนมีฐานะอะไรฐานะยากจนเพื่อนๆได้ให้มันหรูนิดนึงให้มันดูดี
ขอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจน้องบีนะคะไปแล้วจ้าเพื่อนก่อนที่โทรศัพท์จะดังลาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพื่อนว่าทำไมบีชอบใส่ถุงมือทำกับข้าวเวลาที่บีจับหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ชอบกินมันติดมือเนาะเลยต้องใส่ไม่ใช่เป็นคนสะอาดนะเป็นคนสกปรกไปแล้วจ้ะไปจริงๆแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายขอตัวไปกินหิวตาลายทานคนบิทนาไปเถอะ